ดีครับพี่แนนสวัสดีไปค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผมขอรับมือต้อนรับครูซอสเซตี้กันก่อนนะคะที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะเพราะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษจะมาช่วยเราจัดรายการด้วยใช่นั่นก็คือน้องนัตตี้นั่นเองอย่างที่บอกอย่างที่บอกดังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแบบผมทรงใหม่เปรี้ยวเก๋มากเห็นพี่แดนตัดอย่าตัดบ้างปกตินัตตี้จะเป็นแบบผมม้วนขึ้นข้างบนอยู่ใช่ไหมใช่เริ่มผมปัดละวันนี้พร้อมไหมคะกับการเป็นพีเจจะพีเจแปลว่าอะไรคะแปลว่าโปรแกรมชาวเก๋พร้อมมากเลยดีมากค่ะแต่ว่าการจะเข้ามาอยู่ในรายการเราได้ไม่ใช่ไก่กาธรรมดาสามัญนะต้องเป็นพวกเราก่อนว่าอยู่ดีๆมาเป็นไม่ได้นะไม่ได้ต้องอยู่ดีไม่ว่าดีจะมาได้ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ได้แล้วไอการอยู่ดีไม่ว่าดีของนัตตี้เนี่ยมีเพลงดีๆมาให้เราได้ฟังกันด้วยกับซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้นั่นก็คือถามไปก็ยิ่งเจ็บแค่ท่อนแรกก็เจ็บแล้วอะโอ้เนาะนี่ซาวแท็กน้องเมียใช่ไหมครับใช่แล้วใช่เพลงนี้กำลังมาแรงมากนี่เสียงเราเหรอเนี่ยเสียงหนูค่ะโอ้ร้องเพลงเพราะไอ้เนี่ยเขาเป็นนักร้องอ๋อเหรออ๋อเหรอทำไปก็ยิ่งเจ็บอ่ะค่ะคือเป็นคำถามรู้สึกขึ้นต้นเดี๋ยววันนี้เจอประเด็นเนี้ยเจ็บแน่เพราะว่าวันนี้ครูสไตตี้ของเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของนิสัยครับนิสัยของแฟนของคุณที่คุณยังไม่ชอบในมุมของผู้ชายเอามาตีแผนคือไปจะเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งหลายนะคะอีกแล้วนะมาตีแผนนิสัยแย่ๆของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่ชอบชอบจังเลยนิสัยเฉยๆไม่ต้องนิสัยอ๋อเหรอแย่ๆด้วยนิสัยอารมณ์ไปใช่ไหมคะนัตตี้ดูอินงั้นในมุมที่เราเป็นสตรีแล้วเราเป็น2ต่อ1ค่ะนัตตี้แบ่งเลยในข้อมูลที่พี่หามามันไม่มีนะนิสัยแย่ๆของผู้ชายที่เราไม่ชอบแต่พี่จะรวมหัวกับนัตตี้แล้วคุยกันเรื่องนี้แต่เมื่อวานผมเจอแฟนพี่อยู่นะเข้าเพลงเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราจะมีเพลงถามไปก็ยิ่งเจ็บให้ได้ฟังกันแบบเต็มๆของน้องนัตตี้ถูกต้องแล้วก็ผู้ฟังคนไหนอยากจะมาแชร์ค่ะว่านิสัยอะไรที่ถ้าแฟนคุณเป็นแล้วคุณไม่ชอบไม่ชอบแบบรับไม่ได้เลยแบบอาจจะถึงขั้นเลิกส่งได้ส่งได้บอกช่องทางเลย Facebook ครับที่ครู93 Fahrenheit แล้วโพสต์ข้อความลงไปคุยก็มาคอมเมนต์ละกันนะครับอย่าลืมวันนี้มีผ้าพันคอจากคาร์มูลิมี2ผืนด้วยถูกต้องค่ะได้เดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวหนูลงเลยนะคะ Facebook เดี๋ยวรีบเม้นเลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาคุยกับนัตตี้กันค่ะถามไปก็ยิ่งเจ็บเป็นผู้ประกอบละครน้องเมียทางช่อง8ซึ่งกำลังเรตติ้งพุ่งกระฉูดมากคือในนี้นี่มันเป็นการถ่ายทอดมุมของใครคะนัตตี้มุมของมือที่3ของมดเลยของมะเฟืองที่อยู่ในเรื่องน้องเมียนะคะมันก็ความรักของมดนี่ยิ่งใหญ่มากนะอยากจะได้เขาไม่ทำอยากจะได้เขามาเป็นแฟนทำได้เขามาเป็นแฟนแต่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนของเขาดันเป็นพี่สาวด้วยนั่นไงก็เลยถามเขาว่าถ้าฉันมาก่อนจะพี่ชอบคำว่าเลือกอะแบบมันเฮือกสุดท้ายแล้วมาบอกฉันมาดีว่าถ้าฉันมาก่อนจะเลือกฉันไหมอะไม่รู้ว่าถามไปมันรู้คำตอบว่าเขาก็ไม่กลับอะคนนี้ไม่แล้วเขาอะดีกันอยู่แล้วเราอะเข้าไปเฉยใช่แล้วเขาไม่มีใจเราทำไมล่ะเขามีแฟนของเขาอยู่ตัวเองคิดไปเองผู้ชายรู้จักคำว่าพอค่ะนะพี่พอไม่ใช่เพื่อนสาวนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เป็นผู้ชายนะไปเป็นผู้ชายเหรอคะ นะคะเมื่อกี้นี่คือซิงเกิลล่าสุดของนัตตี้นะคะใครที่ชอบก็ขอมาในคลื่นเราได้ชื่อเพลงว่าถามไปก็ยิ่งเจ็บนั่นเองแต่พูดถึงเพลงของนัตตี้ในคลื่นเราเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังขอมามากๆเลยอย่างเช่นรักมากเท่าไหร่ใจเจ็บเท่านั้นมีฉันแล้วแล้วก็อย่างเพลงเพื่อหรือแฟนที่แบบเป็นซิงเกิลเปิดตัวน่ารักน่ารักเลยยังคงขอกันอยู่ใช่ไหมคะใช่มากเลยนัตตี้ชอบร้องเพลงช้าเร็วมากกว่ากันนี่ชอบร้องเพลงช้ามากกว่ามันได้ทำไมคะถ่ายทอดได้ใช่ค่ะมันลึกซึ้งมันมีสตอรี่มันมีที่มานะคะเพลงช้าเจ็บกว่าเอาง่ายๆเหมือนกับชีวิตคนนั่นแหละใช่นี่วันนี้เราก็เลยมาพูดถึงเรื่องของสตอรี่ของผู้หญิงและผู้ชายกันบ้าง ไปภูมิใจนำเสนอมากกับหัวข้อก็คือนิสัยแย่ๆที่ถ้าแฟนคุณเป็นแล้วคุณรับไม่ได้โอ้รับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้วันนี้เรามาจากกระปุก .com ถ้าเป็นมุมผู้ชายผู้หญิงเป็นอะไรคะเราถึงรับไม่ได้ค่ะไปคะผู้หญิงผู้หญิงชอบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากเกินไปครอบครองนึกอารมณ์คนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของออกใช่ไหมอธิบายซิว่าการแสดงความเป็นเจ้าของผู้หญิงมันลักษณะอะไรแบบไปไหนก็ต้องโพสต์รูปคู่ไปไหนก็ต้องเดินจูงมือเช็คอินเราไม่โพสโดนไปไหนก็มีงานอีกตลอดเวลาเจอเพื่อนต้องแนะนำฉันเป็นแฟนเธอนะเออใช่ที่นัตตี้อั
ันนี้อินแรงกว่าผมอีกนะช่วยแบบนี้คือไม่ไหวมากเกินไปใช่มากเกินไปบางทีมันอึดอัดไงบางทีเราอยากไปกัน2คนเงียบๆไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องส่วนรวมใช่พี่เห็นด้วยนะพี่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วไงต่ออันนี้คือถ้าเป็นเจ้าของมากผู้ชายไม่ชอบเอื้อมอันนี้ผู้ชายหลายๆคนคงจะถูกใจกับเหตุผลนี้ครับผู้หญิงเยอะเข้าใจคนเยอะไหมเยอะสิ่งมากสิ่งไปถึงเราใส่ทั้งผ้าพันคอไม่ใช่ไม่ใช่เยอะอย่างนั้นหรอขนตาปลอมนี่เยอะไหมเยอะขนตาปลอมธรรมดาเนี่ยธรรมดาแต่ว่ายังแบบสมมตินะนักผู้หญิงคนนึงไปกินข้าวกว่าจะออกจากบ้านกว่าจะออกจากบ้านจากบ้านต้องไปทำผมก่อนร้านทำผมเดี๋ยวนะต้องรอ3ชั่วโมงกว่าจะได้กินป่าจะบอกแมตตี้เลยหิวฟังว่าไปไม่ได้อ่านสคริปต์นะนี่มาจากใจมาจากใจเยอะคบคนเยอะตลอดไอ้ที่ว่าขึ้นอย่ามาเยอะนี่คือเยอะอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยทำผม2ชั่วโมงเอาเลยทำผมทำเล็บนู่นนี่นึงชุดใส่แล้วเปลี่ยนใส่แล้วเปลี่ยนก็มันไม่มั่นใจอ่ะถามนะเอา2ชุดมาวางเลือกกันชอบชุดไหนชอบชุดที่เราบอกว่าชอบชุดที่1แม่งเอาชุดที่2มาใส่ถามว่าเขาอ้วนเขาอ้วนมั้ยอ่ะเขาอ้วนมั้ยเขาบอกไม่อ้วนก็บอกโกหกใช่เขาบอกอ้วนก็แบบตัวเองอ่ะว่าอ้วนอันนี้ผู้หญิงอาร์ตละไม่ผู้หญิงเยอะอย่ามาเยอะเยอะเยอะแบบนี้ผู้ชายไม่ชอบหรอมีให้รอนานเข้าใจมั้ยเราไปกดตรงเวลาแบบนัดเที่ยงเราก็ไปเที่ยงนัดบ่ายเราก็ไปบ่ายแล้วนี่กว่าจะออกมาบ่ายโมงอ่ะเยอะไม่ชอบอะไรอีกข้อที่3เบี้ยวนัดเบี้ยวนัดแบบอยู่ดีช้อปปิ้งเอ้ยเจอเพื่อนเดี๋ยวไปกับเพื่อนนะอ้าวแล้วฟาวดิอย่างเราก็ตีรถเปล่าว่าคุณผู้ชายจะรู้สึกเสียฟอร์มถูกไหมคือแบบว่านัดกันแล้วอะไรแล้วแล้วอยู่มาแบบเฮ้ยนี้ทำเราไม่สำคัญอะจริงนะตีพูดถูกไพรออริตี้คำนี้สำคัญที่พี่โดนด่าไม่ได้โดนไปผมไม่ได้ด่าพี่เนี่ยไม่ให้ความเป็นไพรออริตี้อันนี้พูดจริงคือผู้ชายเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยแฟนของเราจะเป็นแบบทุกอย่างแล้วใช่ไหมfirst priority ทุกอย่างมีเรื่องอะไรกินก็ต้องกินก่อนมีทุกอย่างแต่พอแบบว่าพอเราได้กลับมาเวลาเราส่งข้อความไปแล้วไม่อ่านอุ๊ดอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยโหทำไมปล่อยให้เรารอข้อความอ่ะแค่ตอบมาว่าค่ะโอเคแค่นี้จบแล้วอะไรก็ได้ใช่ไหมให้ตอบกันมาบ้างหรือว่าถ้าเบี้ยวนัดหรือไม่เห็นความสำคัญของเราผู้ชายก็เอื่อมและอีกข้อนึงอ่ะผู้หญิงพูดมากอ่ะว่าได้ไม่ใช่พูดมากแบบพูดมากแบบเราพูดมากแบบพูดไปเรื่อยอ่ะบางทีเราพูดไม่หยุดไม่หยุดพูดนั่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่ไม่หยุดบางทีผู้ชายต้องการความเงียบสงบเนาะผู้ชายชอบอยู่แบบโลกส่วนตัวคิดอะไรเองบ้างเวลาเครียดเนี่ยอย่ามาเซาซีเออจริงเวลายิ่งมันมีเรื่องงานเครียดอยู่ให้เป็นผู้ชายดีกว่ามั้งอย่าเป็นผู้หญิงเลยนะนัตตี้เธอเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเครียดอะไรเธอบอกฉันสิเธอบอกฉันแล้วก็จะพัฒนาพูดพร่ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีผู้ชายอาจจะแบบแค่มองตาก็เข้าใจไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เธอคิดก็ได้ถูกเงียบเงียบคนเดียวนี่คือถ้าผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ชอบแต่ตอนนี้ผู้หญิงอยู่2คนเราก็ขอนอกจากสคริปต์ว่าแล้วอะไรที่ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ชอบบ้างคะนะลุมเลยค่ะลุมพี่ไปเลยค่ะพี่แดงไม่ได้หรอกดีกับพี่ก็มีแต่พระแล้วล่ะข้อแรกคือข้อแรกเหรอครับตอนนี้มีได้ขึ้นโพสต์ในแฟนเพจของมีลองดูไหมคะว่าแบบไหนนะคะเอาจากมุมผู้หญิงก่อนผู้หญิงอย่างไรลองดูซิลองดูซิผู้ชายคนนึงบอกว่าไม่ชอบกระเทยหมายถึงว่าเป็นกระเทยครับรับไม่ได้หมายถึงชอบผู้หญิงผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายที่เมาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องโอเคเปลี่ยนชีวิตไปเลยคุณสุภาพรบอกว่าไม่ชอบผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงต่อหน้าคนอื่นอุ๊ยคนนี้อันนี้เห็นด้วยคุณวุฒิทลีเหรอคะหรือวัดทลีบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใยดีก็คือไม่ให้ความสำคัญอะไรกันคุณจอยบอกไม่ชอบผู้ชายสูบบุหรี่ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยรับไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยผมมีอีกอันนึงอ่ะที่ไม่ชอบเวลาผู้หญิงทำอ่ะติดโทรศัพท์อ่ะเคยเจอไหมติดกันทั้งโลกเคยเจอไหมก้มหน้าก้มตากอดอยู่นั่นอยู่กันสองคนกินข้าวเล่นแต่โทรศัพท์เธอทำนู่นไหมได้อะไรก็ได้แล้วก็จะมีคำนี้ออกมาอะไรก็ได้เพราะว่าไม่สนใจไงแล้วพอสมมติกินอะไรอะไรก็ได้พอไปกินโหไม่เห็นอร่อยเลยพามาไหมเอ้าให้เรื่องก็จะได้ปลาอะไรอย่างนี้นี่เป็นโทรศัพท์อ่ะไอ้กดจอจะแตกแล้วผู้ชายนี่นิสัยคุณผู้หญิงผู้ชายไม่ชอบคุณต้นบอกว่าผู้หญิงเจ้าชู้สองคำจบไม่ชอบผู้หญิงแบบผู้หญิงเจ้าชู้เหรอผู้หญิงเจ้าชู้ยังไงเจ้าชู้ยังไงถึงเรียกเจ้าชู้แบบเช็คเรตติ้งอ่ะชอบคนคอมเมนต์ชอบคนมากดไลค์อ่ะอย่าง Instagram ชอบกดไลค์อยากให้กดไลค์ทำไมเธอไม่กดไลค์ของฉันเอ้าไม่เป็นพี่ก็ไม่อยากกดอ่ะไม่เป็นนะไม่เป็นเพราะว่าหนูมีไลค์เยอะอยู่แล้วหนูไม่แคร์ยิงแล้วทิ้งพี่แบบยิงแล้วทิ้งอันนี้นิสัยผู้ชายผู้หญิงชอบผู้ชายผู้หญิงอ่ะนัตตี้ไม่ชอบแบบไหนที่หนูนั่งคิดอยู่นานมากเลยนะเอาตัวเองไปที่ตั้งเลยนะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไม่ชอบผู้ชายแบบ
เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อะวงการเนี่ยวงการแบบว่าเผด็จการเราคิดอะไรเนี่ยเป็นความคิดของตัวเองเราเป็นคนแบบผู้หญิงมั่นๆอ่ะแล้วจะแบบว่าพอเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมาแบบไม่ได้ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราอึดอัดนี่ถ้าทำเป็นปัญหาใหญ่เราจะมีอิสระในความคิดของเราบ้างอะไรเงี้ยผู้ชายชอบบังคับประมาณนั้นป่ะเธอใส่แขนกุญไม่ได้นะก็อกไม่ได้นะอะไรอย่างงี้เธออย่าแต่งตัวแบบนี้ฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยฉันชอบอ่ะชอบดิทำไมไม่ชอบใส่โปโก้เลยอันนั้นมันไปไงหรือว่าถ้าอีกมุมนึงผู้ชายที่ไม่ใส่ใจไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเราต้องใส่ใจเจอนะมีเคสเพื่อนเป็นผู้ชายเหมือนกันมีแฟนเพื่อนก็นั่งกันอยู่พวกผู้ชายนั่งอยู่ผู้หญิงก็ไปนั่งกับผู้หญิงตะโกนคุยกัน2วงเธอหิวยังไอ้ผู้หญิงก็อ้อหิวแล้วไปหาอะไรกินดิต้องถามไปอยู่เงี้ยพูดหมางเบอร์ไปพี่พูดอย่างเงี้ยถามไปก็ยิ่งเจ็บนี่เข้าเพลงที่กำลังเปิดอยู่ถ้าถามงี้เพราะว่ามันอยู่ตู้อยู่กลางไงแค่นี้เหรอ2ข้อเองเหรอมีอีกมันมีเยอะมันมีเยอะหรือว่ามีเยอะขอต่อชั่วโมงหน้าด้วยนะใช่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือนอกจากผู้ชายที่ชอบมาแบบบังคับแล้วก็ต้องมีผู้ชายที่ไม่ใส่ใจไปเลยอีกก็ไม่โอเคเหมือนเราจะไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เราไปเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไงไม่เป็นห่วงใช่ไหมคะไม่เป็นห่วงอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรอีกนิสัยอะไรอีกเจ้าชู้นี่ทุกคนไม่ชอบทุกคนอยู่แล้ววันนี้พี่สัมภาษณ์ฟุกซีควินในรายการเขามีเพลงของเขาเจ้าชู้รู้ตัวป่ะพี่ถามว่าฟุกเจ้าชู้ป่ะฟุกบอกว่าเอาจริงนะพี่ผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนคำนี้มันเสียดจริงนะถามไปจริงถามไปเนี่ยผมบอกแล้วดีผมมีแต่พระแล้วแต่ผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนคือแบบว่าพอถึงเวลาที่ช่วงที่มันแบบมีโอกาสอ่ะมันมีโอกาสอ่ะไม่โอกาสแบบวอกแวกอย่างเงี้ยถ้าเราคิดมีสติครับเราก็ไม่ทำนั่นไงวันก่อนมีท็อปิกอะไรนะผู้ชายนอกใจเพราะอะไรมีเหตุผลเหตุผลคือเห็นยั่วอันนั้นข้ออ้างไม่ใช่เหตุผลข้ออ้างแก้ตัวเขาว่ามาเขาบอกมาเขาเล่ามาเขาสอนมาทั้งนั้นเขานี่ใครเขาเนี่ยนะอ้างอิงไม่ได้ไม่นัตตี้อินนัตตี้ไม่มาสนใจเรื่องซิงเกิลตัวเองเลยนะเข้าไปเห็นล้วนเดี๋ยวต้องไปไหนปะคะเนี่ยต้องไปไหนไหมอ่ะไม่ไปค่ะอยู่ตรงนี้ถึงเช้าไปเลยค่ะงั้นฟังข่าวกับเราได้ไหมอ่ะเพราะว่าเรายังคุยติดพันกันอยู่เลยอ่ะแล้วซิงเกิลเลยก็ยังไม่ได้เมาส์กันเลยได้ค่ะยิ่งเจ็บเนี่ยงั้นเราส่งฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนัตตี้กันต่อรวมถึงประเด็นนี้ด้วยนั่นก็คือนิสัยสุดเอื้อมที่ถ้าแฟนคุณเป็นแล้วรับไม่ได้คืออะไรมาแชร์กันรีบส่งมาครับกับครูสไตตี้ค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่สองครูสไตตี้แล้ววันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคือน้องนัตตี้เจ้าของเพลงถามไปก็ยิ่งเจ็บที่กำลังมาแรงมากๆเห็นบอกว่าตอนนี้นี่ยอดดาวน์โหลดนี่โอ้โหถล่มทลายสุดๆค่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมยูทูบด้วยก็อะไรรู้ไหมนะคะยูทูบยอดวิวเท่าไหร่ละคะตอนนี้ภายใน1เดือนล้านวิวค่ะคุณพี่นะ1เดือนพี่บอกได้เลยว่าคือนอกจากเพลงเนี้ยนัตตี้จะร้องเพราะแล้วเนื้อหาดีแล้วมันเป็นชีวิตจริงของคนนะนัตตี้เวลาที่เราพูดถึงประเด็นมือที่3เมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นเลยค่ะเมื่อนั้นที่คุณผู้ฟังจะคอมเมนต์กันแบบว่าเข้ากับตัวเองอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมจากประสบการณ์เจ้คือคนเราอ่ะบางทีถ้ามันเจอคนที่แมทช์กันเข้ากันโอกาสที่คนอื่นจะแทรกเข้ามายากแต่ด้วยนิสัยที่มันไม่เข้ากันจริงๆไม่ลงล็อกอย่างเงี้ยมันก็เลยมีช่องว่างให้คนอื่นแทรกเข้ามาใช่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนที่สามรู้สึกยังไงทำไมถึงไม่เข้าใจกันบ้างแต่ใช่ว่าคนที่สามที่มาทีหลังจะไม่ใช่คู่แท้ของคนนั้นนะใช่ทุกคนไปกันไม่ได้อ่ะทุกบางคนแต่งงานกันอาจจะเคยเป็นมือที่3มาก่อนก็ได้แต่เหมือนที่พี่ไป๋บอกเมื่อกี้ว่า2สถานะยังไงถ้ายังไงนะพี่ต่างว่าพี่ไป๋เป็นแฟนกับนัตตี้อ่ะงงแล้วพี่เป็นแฟนกับไป๋คนเป็นมือที่3เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างถ้ามาแล้วได้รับการยอมรับคือเขาเลือกคุณเนี่ยคุณจะกลายเป็นมือที่3แต่ถ้าเกิดคุณมาแล้วคุยกันแป๊บนึงแล้วเขาไม่เลือกคุณจะกลายเป็นกิ๊กเป็นเด็กเป็นชู้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบถล่มทลายรับไม่ได้เออนะถ้างั้นเนี่ยคนที่เลือกต้องเป็นมือที่3เองป่ะเหมือนในเพลงป่ะมันเลือกไม่ได้ไงคนที่3เนี่ยเป็นอยู่ในสถานะช้อยว่าจะถูกกาหรือเปล่าถ้าไม่ถูกกาเนี่ยคนก็กลายเป็นช้อยขี้ๆช้อยเสียๆไปถ้างั้นพี่ไม่ขอเป็นคนที่อยู่ในเบอร์แบบเอาบางทีเราไม่รู้สถานการณ์มันไม่แน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคน2คนคบกันแล้วนิสัยไม่เข้ากันมีคนที่3เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วดันเข้ากันพอดีดันเข้ากันพอดีอย่างเงี้ยก็ไปเลือกเอาคนที่1ดิเริ่มอินแต่คนที่1ก็ยังมีอะไรกับพูดงี้ก็ยังมีอะไรที่คนที่3ไม่มีพี่เคยเจอข้อความนึงว่าอะไรรู้ป่ะถ้าคุณมีคนอื่นแสดงว่าเขาบอกว่าถ้าคุณมีคนรักคนที่2แสดงว่า
คนคุณไม่ได้รักคนแรกแล้วถูกเลือกคนที่2เลยใช่ถ้าคุณรักคนที่คนแรกมากพอคุณจะไม่เปิดโอกาสคนที่2เข้ามานี่แหละประเด็นอีกแล้วนี่ยังเป็นประเด็นมันเข้าหัวข้อเราวันนี้ใช่นิสัยสุดเกินที่แฟนคุณเป็นแล้วรับไม่ได้ผู้หญิงบอกว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้บางทีถ้าเขายังไม่เลือกเราอ่ะเขาก็เจ้าชู้ไงแต่ถ้าวันนี้เขาเลือกเราแล้วเขาก็จะไม่ไปอยู่กับใครไปเจอใครอีกเลยไม่จริงเนี่ยพี่อ้อนบอกไม่จริงใช่ไหมมีหน่วยสนับสนุนอยู่แต่วันนี้คือนาทีโชคดีมากได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมือที่3ครับแล้วที่ชอบมากชอบว่าถ้าดูละครน้องเมียด้วยนะหน้าน้องอินมากอินมากเพราะว่ามันเจ็บอ่ะชื่อเพลงสิเป็นคำถามที่แบบว่าเฮ้ยเรารู้คำตอบมันเป็นคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วถามตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ได้ถามเขาใช่ป่ะคิดในใจว่าอยากจะถามเขาว่าถ้าฉันมาก่อนเธอจะเลือกใครเธอจะเลือกใครเดี๋ยวขอให้ฟังขอให้ฟังท่อนที่ว่านี้นะคะที่แบบว่าอินมากคำถามนี้ผมชอบท่อนต่อไปเนี่ยเนี่ยทุ่มเทรักไหมความสงสัยมันมีมากจนอยากแต่เห็นใจไม่มีคำถามถามไปก็ยังเธอถ้าดูทรงแล้วก็อย่าถามเลยนะถ้าเกิดเป็นความรู้สึกเนี่ยใช่ไหมถ้าทรงนี้มันออกมาแล้วเป็นคำถามที่รู้คำตอบอะแล้วทุกวันนี้ก็คือเห็นเขารักกันอย่างดีพี่รู้แล้วทำไมไม่ถามทำไมคะก็กลัวรับคำตอบไม่ได้ไงอย่าถามเหรอเชื่อพี่ทนอยู่เงี้ยแหละเพราะมันทนกันได้ไม่นานนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักเขามากพอพลังแห่งการรอก็จะมีมากพอเช่นกันไอ้เหี้ยก็ถ้าเกิดว่าโอเคถ้าคุณเข้ากันไม่ได้รักกันแล้วแบบว่านิสัยเขาไม่เข้ากันถ้าก็เลิกกับเขาไปอะไรอย่างงี้แต่เราก็รอเป็นเรื่องของเรื่องอ่ะมันคนเนี่ยเขาแบบขีดให้มาเป็นคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าคู่มันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองถ้ายอมรับในข้อเสียของเขาได้แค่นั้นก็จบเขายอมรับในข้อเสียของเราได้จบใช่เพราะสรุปก็คือคนบนโลกนี้ไม่ใช่เพอร์เฟคทุกคนไงคนเราก็ต้องมีนิสัยทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไงอยู่ที่ว่ามันจะปลั๊กกับใครยังไงไม่ใช่ว่าแหมใครจะไปดีเพอร์เฟคดีกว่าพี่ก็เป็นพระใช่ไหมใครจะไปคบกับพระใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่คุณผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะเป็นมุมของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่แชร์กับคุณเซตี้วันนี้เนี่ยเราไม่สรุปหรอกว่าฝั่งไหนชนะฝั่งไหนแพ้หรือว่านิสัยแบบ1 2 3 4 5เหล่านี้นะที่คุณจะทำให้แบบแฟนไม่รักอยู่ที่ว่าคุณไปเจอคู่ที่มันลงล็อกกันพอดีหรือเปล่านิสัยนั้นอาจจะเข้ากันก็ได้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ในแฟนเพจเรานี่มีคอมเมนต์มาเยอะมากเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเราจะให้นัตตี้เลือกทิ้งไว้สำหรับ2ข้อความที่โดนใจนัตตี้แล้วก็จะมอบผ้าพันคอครั้งนี้ให้นะคะแต่วันนี้รู้สึกสนุกสนานมากคือไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ร้องเพลงแบบรักๆเกี่ยวข้องกับแบบฟิลแบบพี่เลยรู้แล้วว่าทำไมนัตตี้ร้องเพลงเพราะทำไมคะ inner คำเดียวเลยจ้ะ innermาจากตัวเองหรือเปล่าหลายๆเพลงค่ะตั้งแต่เพื่อนหรือแฟนเนี่ยเป็นความรักแบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะก็จะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนบอกกันมาเลยบอกกันมาเลยตอนนั้นผมยังจะงอยแหวนแจวอยู่เลยนะพอมาเป็นที่ว่าของความเสียใจก็นั่นแหละว่ามันเจ็บอ่ะเราไม่ยอมไปไงใช่ไหมคะก็แล้วก็มาเป็นข้อความของเธอใช่ไหมยังคิดถึงเขาตลอดมาเป็นถัดมาเป็นเพลงอะไรรักมากรักมากเจ็บเท่านั้นเจ็บแล้วอ่ะเนี่ยเจ็บอันนี้ก็เจ็บมากต้องขอบคุณพี่ๆด้วยเพราะว่าได้ยินมาว่าเพลงนี้ขึ้นช้าตลอดเลยแล้วก็มีคนขอตลอดเลยขอบคุณนะคะแต่พี่ว่าเจ็บสุดเพลงนี้เพลงนี้มาแรงกว่าโอ้รักมากแรงแล้วถามไปก็ยิ่งเจ็บแรงกว่าโอเคเพราะฉะนั้นหาฟังได้ที่นี่รวมไปถึงถ้าอยากจะดาวน์โหลดไปอินเนอร์ส่วนตัวรหัสอีกสักครั้งค่ะดอกจัน339059นะคะแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานนัตตี้ได้ทางFacebook, Instagram, Twitter นะคะหรือว่าทุกๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเซิร์ชว่านัตตี้ตีตีโอ้โห NUTTYTYTY จำว่าเป็นนัตตี้แล้วเติมตีอีก2ครั้ง Echo นี่ follow กันแล้วเรียบร้อยเมื่อวาน Instagram ต่อเดี๋ยวรอดูรูปโพสต์เจอน้องพรีนอฟฟี่ของเราโพสต์พวกเราตายอ่ะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานมีงานเลี้ยงปีใหม่ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูที่เป็นรูปที่เราถ่าย3คนนะจ๊ะยังไงวันนี้ขอบคุณนัตตี้ที่มาขอบคุณนัตตี้พี่ปอยมากค่ะวันหลังก็ทำมาใหม่นะโอเคมาอีกค่ะมาอีกค่ะฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเพลงนี้นะคะถามไปก็ยิ่งเจ็บจากนัตตี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่มีประเด็นเจ็บๆกับเรื่องของนิสัยของแฟนที่รับไม่ได้รีบแชร์มาเดี๋ยวนัตตี้จะเลือกแล้วใช่ค่ะยังมีเวลานะคะเข้าที่แฟนเพจค่ะผ้าพันคอผ้าพันคอโอเคอ่ะส่งนัตตี้กลับบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เมียค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นคนมาก่อนเธอ